สวัสดีครับบาสเกตบอลครับพี่รักเจ้าเก่าครับแม็กซ์ครับวันนี้เราก็จะมาตามสัญญานะครับเป็น performance review pro bowl 2018นะครับคริสแทบโพซิงกิส PE นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยนะครับ Adidas Thailand ขอบคุณครับแล้วก็ Dilok Store นะครับแล้วก็ในเทปนี้นะฮะเราได้ไปทำ performance review ที่สนามมาด้วยเป็น on court review เนาะที่ไหนเอ่ยก็ที่ B Pro นะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณ B Pro Basketball Pro นั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็ในเทปนี้นะครับเราอาจจะมีภาพที่ชวนให้งุนหงิดนิดนึงนั่นก็คือเราจะเห็นท่อนซุงขยับไปขยับมาใครเอาซุงมาใส่รองเท้าวะนั่นก็คือขาผมนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าทาง Adidas เนี่ยเขาเอามาไซส์11ให้ผมก็เลยต้องเป็นคนเทสนะครับไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดมีไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นที่รักที่ขาเขาสวยกว่านั้นอ่ะก็จะเป็นขาพี่รักกับขาพี่ต้นนะครับก็เทปนี้ทนๆกันไปหน่อยครับนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่แมทริอลละกันนะครับแมทริอลเนี่ยตัวอัปเปอร์ของพวกที่เป็น PE นะครับมันจะแตกต่างจากตัวธรรมดาตรงที่ว่าตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเมชบุกฟองน้ำแล้วก็มีฟอสไฟเบอร์ร้อยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งใช่เป็นเหมือนเย็บรอยเย็บๆเนี่ยเนาะถูกต้องครับแต่ว่าพวกตัว PE เนี่ยวัสดุมันจะต่างกันไปอย่างเช่นของตัวนี้ของพอลซิงกิสนะฮะเขาจะเป็นตัวนิดถักทั้งตัวเลยถักทั้งชิ้นรู้สึกไงบ้างก็ความแข็งแรงทนทานความแข็งแรงทนทานสำหรับ2ตัวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ต่างกันมีฟอสไฟเบอร์หรือไม่มีนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยเพราะว่านิดของตัวนี้ครับมันถักมาแบบหนาแน่นดูถักแล้วมันแข็งแรงนะฮะมันก็เลยค่อนข้างละเอียดนะเท่าที่ผมดูนะใช่ถักดีครับถักสวยเลยก็เลยด้านความทนทานเนี่ยผมคิดว่าแบบมันไม่ส่งผลนะครับสามารถใช้งานทนทานได้เหมือนกับตัวที่มีฟอสไฟเบอร์เสริมนะฮะแล้วก็มาเข้าเรื่องแทคชั่นนะครับTraction สำหรับ Pro Bounce 2018นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นรายน้ำเนาะใช่เป็นลายหยดน้ำลงมา Ripple ของคลื่นนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยมันหนึบมากหนึบในระดับที่น่าแปลกใจจากตัวลายนะฮะลายมันไม่ได้ถี่ไม่ได้อะไรแต่ว่ามันหนึบอ่ะก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปคาดหวังเรื่องเสียงแบบ ESRจากตัวนี้นะฮะตัวนี้ไม่มีแต่ว่าพอเราสไลด์เท้าน้ำหนักผมด้วยนะสไลด์เท้าไปแล้วอยู่เลยอ่ะก็เหมือนคนขับรถบรรทุกอ่ะเนาะใช่ต้องเบรกดีๆใช่ไหมมันถึงจะรถถึงจะหยุดอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าผมจะใส่ภาพไปดูดีไหมมันเป็นตอนที่แบบผมเบรกปุ๊บแล้วน้ำหนักตัวผมมันยังเททิ้งอยู่ไงแต่เท้ามันหยุดไปแล้วอ่ะก็คือแบบเกือบคว่ำอ่ะนั่นแหละความหนึบของมันครับนะครับถัดมาเป็นที่เรื่องของคุชชั่นระบบรองรับแรงกระแทกเป็นไงบ้างครับก็ยังเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมระบบรองรับแรงกระแทกก็จะเป็นตัวเบลส์ข้อที่ปรับมาของปีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในเทปอันบ็อกซิ่งว่าเจ้าตัวเนี่ยเบลส์ตัวนี้คือนุ่มมากนุ่มได้ระดับที่ใกล้เคียงกับบูสต์เลยนะฮะแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากบูสต์ก็คือมันเสริมแรงดีดเข้ามาเรากดเท้าลงไปปุ๊บมันดีดกลับมาปั๊บเลยนะฮะทำให้เวลาใส่มันสนุกมากก็คือตรงช่วงส้นเท้าเนี่ยยิ่งใส่แบบยิ่งสนุกนะฮะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียสำหรับผมหน่อยนะฮะก็คือตรงช่วงปลายเท้าปลายเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบมันอาจจะตอบสนองเร็วเกินไปหรือว่ายังไงไม่รู้อ่ะมันรู้สึกแบบแข็งนิดนึงสำหรับผมนะฮะแต่สำหรับพี่รักเป็นไงที่พี่ใส่เป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาคือมันก็สมูทดีนะด้วยอาจจะด้วยเพราะว่าสรีระร่างกายของพี่ด้วยก็ได้คือพี่ผอมมากนะเนี่ยผอมผอมแล้วค่อนข้างคล่องตัวนะฮะในการสวมใส่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้แข็งไม่ได้ใช่ไม่แข็งฮะถ้าแข็งเนี่ยเราจะรู้สึกแล้วเราจะไม่อยากใส่มันอีกใช่ไหมอันนี้คือพี่จะรู้สึกถึงแรงดีดของมันใช่ครับโอเคถือว่าเป็นเบลที่ดีกว่าตัวก่อนเยอะมากคือพัฒนาขึ้นใช่ก็นั่นก็จะเป็น2ความเห็นนะครับระหว่างอ้วนและหุ่นดีจ้ะพอจ้ะนะครับแต่ว่าตัวนี้การันตีเลยว่า
เป็นบาวส์ที่เด้งมากดีดมากใครที่ชอบฟีลอย่างเงี้ยมาตัวนี้เลยแล้วก็มาถึงเรื่องล็อกดาวน์นะฮะผมมีตัวธรรมดาที่เป็นตัวโลอยู่นะครับแล้วตัวนี้มันเป็นข้อมิดเราลองใส่ดูนะครับเพราะว่าตอนแรกแม็กใส่ตัวโลอยู่ใช่แล้วกลับมาหันมาใส่มิดตัวนี้มาเทสตัวนี้เป็นไงบ้างก็เอาจริงๆนะคือผมไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างมันมากเพราะผมไม่ใช่คนที่แบบเล่นบาสเราคอร์สเยอะๆหรือว่าอะไรผมจะแบบเน้นแบบก็ก้าวขาก้าวเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของมันมากแต่ว่าการใส่ข้อโลเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมขยับข้อเท้าได้คล่องขึ้นนะฮะแล้วพอมาใส่ข้อมิดข้อมิดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันมีเอฟตรงเนี้ยคุ้มอยู่รอบเท้าเราแล้วตรงเชือกสองข้อเนี้ยมันช่วยให้เรารู้สึกเหมือนแบบรองเท้ามันเป็นชิ้นเดียวกับเท้าเรามากกว่าแต่ถามว่ารู้สึกเซฟขึ้นไหมอะไรไหมผมรู้สึกว่ามันเฉยๆไม่ได้แตกต่างกันระหว่างโลกับตัวนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมใส่ตัวมิดอยู่นะฮะโลผมไม่ได้ใส่สำหรับรุ่นนี้นะผมก็ว่ามันก็กระชับแล้วก็เซฟข้อเท้าพอสมควรนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกรำคาญเพราะว่ามันไม่ได้บุหนาอ๋อใช่ใช่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้บุหนามากให้เรารู้สึกว่ามันติดขัดนะฮะครับก็ถือว่าอย่างผมเนี่ยเล่นแบบค่อนข้างเร็วนะฮะวิ่งอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้สึกว่าค่อนข้างเร็วเร็วฮะเร็วเร็วเร็วรอเรือนะฮะครับก็คล่องตัวอยู่สำหรับผมนะมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าตัวเนี้ยเรื่องความมั่นคงนะฮะความมั่นคงของรองเท้ามันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ผมรู้สึกว่ามันแบบมันดีเลยอ่ะคือเราเห็นว่ามันแบบมีทรงเว้าทรงโค้งของบาส์อะไรพวกนี้เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆพอเราสอดเท้าเข้าไปอะครับมันเหมือนว่าแบบเสียวเลย มันจะรู้สึกเหมือนว่าเท้าเราวางอยู่บนพื้นราบเหมือนแบบพื้นอย่างนี้เลยอะ มันจะแบบไม่ได้แบบเป็นเว้าๆลงไปอะไรเงี้ยครับนะฮะแล้วพอเวลาเล่นน่ะตัวรองเท้าเนี่ยมันมีเอาลิเกอร์ยื่นออกมาครับเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าแบบมันเป็นสองปุ่มตรงเนี้ยมันก็ยิ่งขยายฐานตรงหน้าเท้าซึ่งเป็นจุดคงใช่จุดที่เราขยับบ่อยที่สุดอลิเกอร์คือการคว่ำนั่นเองใช่ครับถูกต้องมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบมันมั่นคงดีรองเท้าตัวเนี้ยเป็นรองเท้าแบบแบนๆที่มั่นคงยิ่งมันมีตัวแช้งเพลทสองข้างคอยกันเอาไว้อีกไม่ให้เท้าเราแบบบิดหรือว่าหักงอผิดรูปครับคือเรื่องความเซฟตัวนี้ได้เลยนะฮะครบเครื่องจริงสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 4,800 บาทนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวโลอยู่ที่ 4,300 บาทครับผมนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามที่บอกไป2ที่ครับนะฮะที่ Adidas Brand Center Central World ชั้นอะไรวะชั้น3ชั้น3มั้งชั้น3ครับแล้วก็ที่ดีล็อกถ้าไม่รู้ก็ถามยามาก็ได้เนาะเขาก็ควรถามยามแหละไม่งั้นก็เดินหาๆเอานะฮะจะเห็นเลยว่ามันใหญ่มากครับครับก็สรุปโดยรวมนะครับรองเท้าตัวนี้เป็นหนึ่งในรองเท้าที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดในปี2018แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมติดรถไว้ตลอดเวลานะครับเป็นรองเท้าที่พร้อมลุยมากครับสรุปโดยรวมก็ประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยยังไงก็อินบ็อกซ์มาคุยกันได้เหมือนเดิมครับผมนะครับแล้วจะมีแม็กคอยให้ความรู้นะฮะแล้วก็จะมีผมไปกวนส้นตีนหน่อยๆถ้าเกิดเห็นว่าแบบตอบมาแล้วตอบเริ่มรู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ยให้มันดูแบบเอ้ยมันไม่ใช่ว่ะอะไรเงี้ยคือนั่นคือพิรักผมนะฮะก็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเราก็ขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งสำหรับ Adidas Thailand Dialog Store แล้วก็ B Pro นะครับผมขอบพระคุณมากทั้งสามท่านอย่าลืมสถานที่ King Maya Studio ครับผมวันนี้ไปแล้วเซอร์ไปไปแล้วโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ